เวกันบ้างครับวันก่อนนี้เนี่ยมีผู้คนคนหนึ่งถามผมเข้ามาว่ามีร้านตัดผมที่ไหนแนะนำบ้างไหมครับวันนี้ผมก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาที่จะมาทำคลิปนี้เพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มที่จะดูแลทรงผมของคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงทรงผมใหม่ๆจากการที่แบบตัดแค่ลงทรงธรรมดาหรือว่าตัดทรงนักเรียนหรือว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายจังหวัดใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าแถวนั้นเนี่ยมีช่างตัดผมดีๆบ้างไหมหรือว่าจะหายังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีหาช่างตัดผมที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนเราไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยที่จะช่วยคุณเนี่ยหาช่างตัดผมคนนั้นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้เนี่ยก็คือถามเพื่อนของคุณใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่คุณแบบชอบทรงผมของเขาชอบสไตล์การตัดผมของเขาเนี่ยคุณก็ถามเขาว่าเฮ้ยไปตัดผมร้านไหนมาแล้วก็ตัดกับช่างคนไหนถ้าเกิดว่าคุณเห็นเพื่อนผู้หญิงของคุณเนี่ยมีทรงผมที่ดีอยู่ตลอดเวลาหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยมีทรงผมที่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับที่คุณเนี่ยจะถามเขาคุณก็อาจจะถามเขาว่าเฮ้ยร้านตัดผมที่ไปเนี่ยเขาสามารถตัดผมผู้ชายได้บ้างไหมเขามีประสบการณ์กับการตัดผมผู้ชายไหมแล้วเขาตัดผมผู้ชายออกมาเป็นยังไงบ้างข้อที่2ถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยไม่มีใครแบบมีทรงผมที่ถูกใจคุณเลยไม่มีสไตล์ไหนที่ถูกใจคุณเลยเนี่ยคุณก็จะเดินไปถามคนแปลกหน้าที่มีทรงผมที่คุณชอบที่มีสไตล์การตัดผมที่คุณชอบเช่นถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟแล้วเห็นแบบเฮ้ยคนขายหรือว่าคนชงเนี่ยมีทรงผมที่แบบถูกใจคุณมากๆคุณก็แค่ถามเขาว่าเขาเนี่ยไปตัดผมร้านไหนแล้วก็กับช่างคนไหนผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆเดินสวนกับใครสักคนนึงแล้วจะหยุดถามเขาว่าเฮ้ยไปตัดผมร้านไหนมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณชมเขาด้วยแล้วก็ถามคำถามเขาด้วยเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยยินดีที่จะบอกคุณนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็ยินดีที่จะได้รับคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรสนิยมของเขาและนอกจากคุณจะรู้จักช่างตัดผมร้านใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณจะได้เพื่อนใหม่ๆด้วยคุณอาจจะแบบใครจะไปรู้ล่ะคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดก็ได้คุณอาจจะแบบมีอะไรดีๆอีกมากมายก็ได้ที่จะตามมาเพียงแค่คุณเนี่ยกล้าพูดกับใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะถามใครสักคนหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปถามใครสักคนหนึ่งจริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะถามในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับมีร้านตัดผมไหนที่ดีๆบ้างแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยผมอยากที่จะเตือนอะไรสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบางรีวิวบนเพจของบางร้านเนี่ยมันอาจจะเป็นรีวิวปลอมก็ได้ที่แบบเฮ้ยเขาไปสร้างแอคเคาท์อื่นมาเพื่อที่จะทำให้ร้านเขาเนี่ยดูดีแล้วก็น่าที่จะเข้าแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดไปเป็นทุกๆร้านนะครับมีร้านเยอะแยะมากมายที่เขาตัดผมดีแล้วก็ได้รับรีวิวดีจริงๆเพราะฉะนั้นก็ลองหาข้อมูลให้ดีก่อนอย่างที่3คุณภาพและความสามารถของช่างคือหลังจากที่คุณหาข้อมูลมาเป็นแบบอาทิตย์แล้วเนี่ยคุณเดินไปถามคนนู้นคนนี้คุณเสิร์ชหาในเน็ตคุณ DM ไปถามคนนู้นคนนี้แล้วคุณอาจจะได้ร้านตัดผมมาเป็น10ร้านแต่ร้านไหนล่ะจะเป็นร้านที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณภาพและความสามารถของช่างเนี่ยจะมาเป็นตัวตัดสินให้กับคุณคือสำหรับผมแล้วเนี่ยช่างตัดผมที่ดีเนี่ยจะต้องให้คำแนะนำคุณได้คือสำหรับบางคนเนี่ยผมเคยเจอบ่อยมากคือบางทีแบบเฮ้ยผมอยากได้ทรงผมแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยทรงผมของเขาจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดได้ช่างที่ดีเนี่ยเขาจะให้คำแนะนำว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือสภาพเส้นผมของคุณแล้วก็นี่สภาพเส้นผมของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันซึ่งเวลาตัดออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปช่างที่ดีเนี่ยเขาจะสามารถให้คำแนะนำคุณได้ว่าเนี่ยผมเนี่ยจะทำแบบนี้นะมันอาจจะได้ลุคที่มันคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เหมือนกันเป๊ะจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าอยากที่จะหาทรงอื่นที่มันถูกใจคุณมากกว่านี้สำหรับผมแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่วัดคุณภาพแล้วก็ความสามารถของช่างคนนั้นได้เลยนะครับอย่างที่4รายละเอียดในงานของเขาคือส่วนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเหมือนส่วนเล็กๆนะครับแต่ว่าเล็กๆนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ตัดสินคนคนนั้นว่าช่างคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีคุณภาพมีความสามารถแล้วก็เขาทำในสิ่งที่เขารักเขาอยากที่จะทำจริงๆหรือเปล่าคือช่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนั้นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากที่จะให้คุณสังเกตก็คือว่าช่างคนนั้นเนี่ยเขารีบตัดผมของคุณหรือเปล่าคือมีช่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบรีบตัดผมลูกค้าเพื่อที่จะกลับได้ไปดูนั่งดูมวยต่อนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ต่อนั่งสูบบุหรี่ต่อมีช่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบรีบๆเพื่อที่จะให้งานเสร็จไปเพื่อที่จะได้เงินบางคนเนี่ยอาจจะกันจรแบบข้างนึงทะแยงอีกข้างนึงตรงกันตรงนี้แบบข้างนึงโค้งอีกข้างนึงเหลี่ยมหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถามคุณด้วยซ้ำว่าเฮ้ยคุณเนี่ยต้องการที่จะกันจรแบบไหนต้องการที่จะกันท้ายทอยแบบไหนแล้วก็ต้องการที่จะกันข้างหูแบบไหนซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาคนนั้นเนี่ยใส่ใจในงานของเขาหรือเปล่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยในการตัดผมสักใครสักคนนึงเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ 20-30 นาทีนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นทรงที่แบบง่ายๆเช่นแบบสกินเฮดอะไรแบบนี้เนี่ย
คือโดยทรงทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีหรือบางทรงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความซับซ้อนขึ้นไปหน่อยเนี่ยอาจจะเป็น 45-1 ชั่วโมงเลยก็ได้แล้วเผื่อถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ทุกๆครั้งที่คุณตัดผมช่างเขาก็จะต้องกันไรผมให้กับคุณด้วยแล้วมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่างของคุณเขาไม่ได้กันให้เนี่ยก็อย่าลืมถามเขาด้วยนะครับอย่างที่5สไตล์การตัดผมคือช่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถความถนัดในแบบที่แตกต่างกันออกไปคือช่างบางคนเนี่ยอาจจะถนัดทรงผมแบบวินเทจพวกทรงแบบสลิกแบ็คปอมปาดออะไรพวกนั้นหรือว่าช่างบางคนเนี่ยอาจจะถนัดทรงผมแนวแบบเดปเปอร์พวกแบบแนวบิสเนสแนวแบบเป็นทางการขึ้นมาหน่อยดูดีขึ้นมาหน่อยมีคลาสขึ้นมาหน่อยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะถนัดผมตัดทรงแนวแบบเกาหลีแนวญี่ปุ่นแนวแบบอะไรพวกนั้นคือส่วนมากแล้วเนี่ยช่างทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะตัดได้ทุกๆทรงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยเขาจะมีแนวแบบที่เขาถนัดแบบหลักๆอยู่คือแบบเขาจะเก่งในด้านนี้คือบางคนอาจจะถนัดใช้กรรไกรบางคนอาจจะถนัดใช้ใบมีดบางคนอาจจะถนัดใช้แบตเตอรี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทรงผมที่คุณต้องการเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคแบบไหนในการตัดเพื่อที่จะให้มันเนี่ยออกมาดูดีที่สุดแล้วคุณจะรู้ได้ไงล่ะว่าทรงผมแต่ละทรงเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคแบบไหนตัดไม่ต้องห่วงนะครับผมเคยทำคลิปเยอะแยะมากมายแล้วเกี่ยวกับเทคนิคการบอกช่างให้ได้ทรงผมที่คุณต้องการถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยดูเนี่ยก็กดไปดูกันได้นะครับมีหลายทรงมากๆผมมั่นใจว่ามันจะต้องมีทรงที่คุณต้องการแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือสไตล์ของร้านเขางบประมาณที่คุณต้องการที่จะจ่ายคือคุณอาจจะตั้งเป้าหมายมาว่าเฮ้ยคุณไม่อยากที่จะจ่ายเกิน300ไม่อยากที่จะจ่ายเกิน500ไม่อยากที่จะจ่ายเกิน 1,000 ไม่อยากที่จะจ่ายเกิน 1,500 หรือว่า 2,000 ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการที่จะตัดผมครั้งนึงคือบางคนเนี่ยอยากที่จะได้ทรงผมแบบนี้แล้วแบบอยากที่จะจ่ายเงินแค่แบบ50บาทกับช่างที่แบบเคยตัดแค่ทรงนักเรียนกับทรงรองทรงมันก็เป็นไปไม่ได้ในการที่คุณเนี่ยจะได้ทรงแบบนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณจำเป็นต้องไปร้านที่แบบแพงๆอย่างเดียวคือการที่คุณจ่ายเงินเวลาไปตัดผมเนี่ยมันเหมือนคุณให้ค่าเหนื่อยแล้วก็ให้ความสามารถแล้วก็เข้าเสียเวลาของเขาแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือสไตล์ของร้านคือคุณต้องคิดก่อนว่าคุณเนี่ยอยากที่จะไปร้านตัดผมแบบไหนคุณอาจจะไปร้านแบบหรูๆหรือว่าร้านในห้างหรือว่าร้านแบบคลาสสิกหรือว่าร้านที่แบบธรรมดาที่แบบช่างเขาคุยกันมีความแบบเป็นเพื่อนกันในนั้นนั่งจิบเบียร์กันไปด้วยแล้วก็ตัดผมไปด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ลองคิดดูว่าคุณภาพกับราคาเนี่ยมันเหมาะสมกันไหมคุณภาพคือคุณภาพในแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้คุณก็ลองคิดดูว่าพวกผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมพวกแบบแชมพูหรือว่าคอนดิชเนอร์หรือว่าพวกแบบน้ำยาบำรุงอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีคุณภาพเพียงพอกับราคาที่เขาคิดคุณหรือเปล่าช่างตัดผมที่ดีทุกๆคนเนี่ยเขาอยากที่จะให้ในสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการแล้วที่สำคัญเวลาที่เดินออกจากร้านแล้วเนี่ยลูกค้าคนนั้นเนี่ยจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็จะกลับมาตัดกับช่างคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ช่างตัดผมดีๆทุกๆคนเขาต้องการแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็โทรไปจองก่อนเพราะบางทีในวันนั้นที่คุณจะไปตัดเนี่ยเขาอาจจะบุ๊กไว้เต็มวันแล้วคุณเนี่ยต้องไปนั่งรอเวลาว่างๆของเขาซึ่งมันอาจจะแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าจะ3ชั่วโมงเลยก็ได้แล้วที่สำคัญช่างคนนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องรีบตัดเพื่อที่จะไม่เสียเวลาของคนต่อไปที่นัดเอาไว้แล้วขอร้องเถอะว่าเวลานัดเขาแล้วเนี่ยก็ไปให้มันตรงเวลานัด6โมงก็คือ6โมงนัดเวลาที่คุณว่างไม่ใช่แบบเฮ้ยคิดว่าเราไปทันอย่าคิดคุณต้องแน่ใจว่าคุณต้องไปทันเพราะถ้าเกิดว่าคุณเลทเนี่ยคุณจะทำลายทุกๆอย่างในวันนั้นของช่างคนนั้นเพราะว่าเมื่อมีคนเลทคนนึงแล้วเนี่ยคนต่อไปมันก็จะเลทไปเรื่อยๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้ช่างคนนั้นเนี่ยรำคาญโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นวิธีที่คุณเนี่ยสามารถที่จะหาช่างตัดผมที่ดีที่สุดสำหรับคุณและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากที่จะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู๊ดบาย